ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรมการขนส่งทางบกได้งดให้บริการห้องอบรมที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถประกอบด้วยการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ทุกชนิดและการอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตขับรถทุกชนิดส่วนการบริการที่เปิดให้บริการตามปกติประกอบด้วยการดำเนินการที่มีเสียรับรองอบรมหรือทดสอบจากโรงเรียนการขนส่งโรงเรียนสอนขับรถสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถที่ชั่วคราว2ปีเป็นส่วนบุคคล5ปีการต่อใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมจากระบบ e-learning การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีการขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหายการแก้ไขสาระสำคัญหรือขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถการต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจผู้บริการหรือผู้เก็บค่าโดยสารการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่ผู้ขอได้รับผลการอบรมหรือทดสอบและไม่พบประวัติอาชญากรรมการทดสอบแก้ตัว e-exam และการทดสอบขับรถการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตัวเองทุกขั้นตอนและก็อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างอาสาโดยเด็ดขาดสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม